ใครเห็นสไลด์กูแล้วให้ทำท่านี้โอเคยายียายีเห็นสไลด์กูไหมคะโอเคน้องนิวหนูไปข้างนอกก่อนลูกแป๊บนึงนะคะไปนอนตรงนั้นโอเคตรงนั้นอะไรตรงนี้ถ้าคุณเห็นสไลด์กูใหม่ไหมคะลูกไม่ควรทำเห็นไหมคะให้เห็นทำท่านี้ค่ะเห็นสไลด์ไหมไม่ควรทำนอนนะโอเควันนี้นะคะคุณครูจะสอนเรื่อง singular and plural singular and plural มี2ตัวนี้นะคะมีวิธีใช้ยังไงและแปลว่ายังไงเดี๋ยวคุณครูจะสอนเรื่องนี้ให้นักเรียนฟังนะคะคำชี้แจงในการใช้งานนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง singular and plural นะคะก็จะให้นักเรียนได้ดูว่าทำยังไงดูสองตัวนี้นะคะคำ singular noun คือคำนามเอกพจน์คือคำนามเอกพจน์นะคะส่วน plural nouns plural nouns คือคำนามพหูพจน์คำนามเอกพจน์กับคำนามพหูพจน์ต่างกันอย่างไรนะคะต่างกันอย่างไรมาดูตัวแรกนะคะคำนามเอกพจน์ก็คือคำนามนับได้ที่แสดงถึงสิ่งของเพียงชิ้นเดียวนะคะที่แสดงถึงสิ่งของเพียงชิ้นเดียวอะไรก็ตามเป็นคนเดียวสัตว์ตัวเดียวสิ่งของสิ่งเดียวเนี่ยเราจะเรียกว่าคำนามเอกพจน์นะคะเช่นตัวอย่างกระเป๋า1ใบเราก็จะใช้คำว่า a bag a bag ซึ่ง bag แปลว่ากระเป๋านะคะ a bag แปลว่ากระเป๋า1ใบอันนี้เป็นเอกพจน์นะคะต่อไปผู้ชาย1คนผู้ชาย1คนเราก็จะใช้คำว่าa man a man นะคะก็คือผู้ชาย man แปลว่าผู้ชายเมื่อนำ a มาเติมข้างหน้าก็แปลว่าผู้ชาย1คนอันนี้เป็นคำนามเอกพจน์นะคะหรือพูดง่ายๆเลยก็คืออะไรก็ตามที่มีเพียง1หน่วยหรือ1เดียว1อย่างเนี่ยเราจะเรียกว่าคำนามเอกพจน์นะคะต่อไปเป็นคำนามพหูพจน์นะคะคำนามพหูพจน์ก็คือคำนามที่แสดงถึงของที่มีมากกว่า1ชิ้นนะคะมากกว่า1ชิ้น1อย่างนะคะเช่นเมื่อกี้กระเป๋า1ใบอันนี้กระเป๋า2ใบกระเป๋า2ใบเราก็จะใช้จำนวนนำหน้านะคะหรือการเติม s ก็คือ two bag two bags นะคะ bags เติม s ก็แปลว่ามีหลายใบถ้าบอกว่า two bagsก็แปลว่ากระเป๋า2ใบนะคะถ้ากำหนดว่าผู้ชาย4คนเหมือนในรูปผู้ชาย4คนเราก็จะว่า four men four men นะเป็น men นะคะ men ไม่ได้เติม man ไม่ได้เติม s นะคะตัวนี้เป็นคำพิเศษนะคะเป็น four men เปลี่ยนจากตัว a เป็นตัว e นะคะเนี่ยเป็นต้นค่ะซึ่งคำนามเอกพจน์กับพหูพจน์นี้มันก็จะอยู่ในคำ nouns คำ nouns noun ก็คือคำนามคำนามแล้วคำนามคืออะไรคำนามก็คือคำนามที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นะคะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นะคะมาดูตัวแรก person ก็คือคนอะไรบ้างก็ girl boys mom dad grandma grandpa Mr. Jones Mrs. Jones Mrs. Jones นะคะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็น person ก็คือคนนะคะต่อไป place ก็คือสถานที่สถานที่ก็เป็น school
School ก็คือโรงเรียนโรงเรียนเป็นสถานที่นะคะ Home บ้าน Playground สนามเด็กเล่นนะคะ Zoo สวนสัตว์ที่ครูยกตัวอย่างมานี้ก็เป็นสถานที่นะคะเป็นสถานที่ต่อไป Animals ก็คือสัตว์นะคะสัตว์ทุกชนิดเลยเป็นคำนามนะคะเช่น Dog สุนัขนะคะ Bee ก็คือผึ้งนะคะ Fox ก็คือกบนะคะ Cow แปลว่าวัวแม่วัวนะคะLizards แปลว่าจิ้งจกนะคะจิ้งจกอันนี้ก็เป็นสัตว์เหมือนกันนะคะต่อไปเป็น Things ก็คือสิ่งของสิ่งของมีอะไรบ้าง book หนังสือเป็นสิ่งของนะคะ flower แปลว่าดอกไม้ดอกไม้ก็เป็นสิ่งของนะคะดอกไม้ก็เป็นสิ่งของชื่อก็เป็นรองเท้านะคะอีกอันนึงคือpencil คือดินสอนะคะเหล่านี้เป็นคำนามเป็นคำนามนะคะก็มี4อย่างก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นะคะอันนี้เราเรียกว่า nouns ก็คือคำนามนั่นเองนะคะทีนี้ในคำนาม singular and plural นี้มันก็จะมีหลักการใช้คำนามเอกพจน์นะเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ทำได้อย่างไรนะคะมันจะมีหลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ทำได้อย่างไรมาดูกฎการเติมข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วยนักเรียนดูนะคะคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s shch x และก็ o นะคะคำนามที่ลงท้ายด้วย h s s sh ch x และก็ o ให้นักเรียนเติม es ให้นักเรียนเติม es นะคะถ้าเราอยากทำสิ่งของหนึ่งอย่างให้เป็นหลายอย่างนะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมาดูตัวแรกเลยที่ครูยกตัวอย่างบัสแปลว่ารถประจำทางถ้าเป็นบัสมีคันเดียวนะคะมีคำเดียวแต่ถ้าเราจะทำให้รถบัสมีหลายคันนะคะเราก็จะเติม es เข้าไปแปลว่า buses นะคะ buses เติมes เข้าไปด้านหลังนะคะก็จะแปลว่ารถประจำทางหลายคันนะคะตัวแรกต่อไปตัวที่สองคือ kiss ตัวนี้แปลว่าจูบนะคะแปลว่าจูบมันลงท้ายด้วย ss เราเติม es ด้านหลังเป็น kisses นะคะ kisses ต่อไปคำที่3คำว่า fox แปลว่าสุนัขจิ้งจอกคำว่า fox นี้ก็ลงท้ายด้วย x นะคะลงท้ายด้วย x เราจึงเติม es เป็น foxes แปลว่าสุนัขจิ้งจอกหลายตัวสังเกตนะคะอันนี้นะไม่มีสุนัขจิ้งจอกหลายตัวเดี๋ยวไปบอกเจ้าก่อนนี่ให้หนูเปิดใหม่หนูเอาออกยังไงกางกระเป๋าไหนแล้วต่อไปนะคะคำต่อไปคือmetro to metro ก็คือมะเขือเทศ
มะเขือเทศลูกเดียวถ้าเราอยากทำให้เป็นมะเขือเทศหลายลูกคำว่า tomato มันลงท้ายด้วยตัว o ใช่ไหมคะเราเติม es เข้าไปด้านหลังเป็น tomatoes นะคะแต่ว่ามะเขือเทศหลายลูกนะคะมะเขือเทศหลายลูกนะคะต่อไปคำต่อไปคือคำว่า bus bus แปลว่าแปลงนะคะแปลงถ้าเราอยากได้แปลงหลายต้องด้านหลายอันนะคะเราก็จะเติม es เข้าไปด้านหลังเพราะมันลงท้ายด้วย sh นะคะเป็น bushes bushes แปลว่าแปลงหลายอันนะคะต่อไป which ตัวนี้แปลว่าแม่มดนะคะแปลว่าแม่มดถ้าเราอยากได้แม่มดหลายคนแม่มดหลายคนเราก็จะเติม es เข้าไปเป็น witches นะคะ witches แปลว่าแม่มดหลายคนนี่คือกฎข้อที่1 นะคะกฎข้อที่1ก็คือคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วยนักเรียนสังเกตที่ลงท้ายด้วยตัว s ss hh ch x แล้วก็ o นะคะให้นักเรียนเติม es นักเรียนสังเกตไหมนี่ที่ครูยกตัวอย่างมาให้เห็นไหมคะเหล่านี้ให้นักเรียนเติม eh ด้านหลังนั่นคือการเปลี่ยนคำนามที่มีของหนึ่งอย่างให้เป็นของหลายอย่างนะคะมาดูกฎข้อที่2นะคะที่เป็นอะไรดูกฎข้อที่2นะคะกฎข้อที่2ก็คือคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย o นะคะที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นสระให้เติม s ได้เลยนะคะรบกวนนักเรียนที่เข้ามาใหม่ปิดไมค์ให้ครูด้วยนะคะขอบคุณค่ะคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นสระให้เติม s ได้เลยมาดูคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกก็คือ radios radios คราวนี้หน้านะคะo เราเติม s ได้เลยหน้า o เป็นสระตัว i เป็นสระเห็นไหมคะradio ก็ถ้าอยากได้วิทยุหลายเครื่องเราก็เติม s เข้าไปได้เลยเป็น radios นะคะแต่ว่าวิทยุต่อไปbamboo ก็คือไม้ไผ่นะคะอันนี้หน้า o ก็เป็น oo อีกตัวนึงก็เป็นสระเติม s ได้เลยนะคะต่อไปคำว่า boys boys ตัวนี้ก็เติม s ได้เลยแต่ว่าเด็กผู้ชาย keys ก็แปลว่ากุญแจนะคะ daysเป็น days แปลว่าวันนะคะ toys ก็เติม s เป็น toys เป็นของเล่นนะคะอันนี้กฎข้อที่2กฎข้อที่2ก็คือคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นสระให้เติม s ได้เลยนะคะรบกวนคนใช้ iPad นะคะปิดไมค์ให้ครูด้วยนะคะควรปิดไมค์ให้ครูด้วยนะคะเสียงมันสะท้อนนะคะลูกอันนี้คือกฎข้อที่2นะคะต่อไปกฎข้อที่3กฎข้อที่3ก็คือคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย yและหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e h มีคำว่าอะไรบ้าง babies babies ตัวนี้มันลงท้ายด้วย y ใช่ไหมคะถ้าเราอยากได้เด็กทารกหลายคนเราก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s ก็จะได้ว่า babies นะคะทารกหลายคนต่อไปcopies
copy ก็เหมือนเป็นสำเนานะคะสำเนาหรือการถ่ายเอกสารนะคะเป็นการ copy นะคะถ้าเราอยากได้หลายอันเราก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s นะคะก็จะเป็น copies นะคะต่อไปคำว่า readies readies ก็คือสุภาพสตรีหรือคุณผู้หญิงนั่นเองนะคะreadies ให้นักเรียนเปลี่ยน y เห็นไหมคะมันลงท้ายด้วย y ให้นักเรียนเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s เราก็จะได้สุภาพสตรีหลายคนนะคะก็จะได้ว่า readies แปลว่าสุภาพสตรีหลายคนนั่นเองนะคะต่อไป candies นะคะ candies แปลว่าลูกหวานหรือลูกอมนะคะ candies ลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s แค่นี้เราก็จะได้ลูกหวานลูกอมหลายอันหลายลูกนะคะต่อไป body ก็คือร่างกายนะคะร่างกายเราก็มันลงท้ายด้วย y เราก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s นะคะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s นะคำสุดท้ายก็คือ butterflies butterfly ก็คือผีเสื้อเราอยากได้ผีเสื้อหลายตัวก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s นะคะนี่ก็คือกฎข้อที่3ก็คือคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s นะคะต่อไปกฎข้อที่4เมื่อกี้เป็น y i แล้วเติม e s ต่อไปข้อที่4คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นสระให้เติม s ได้เลยนะคะให้เติม s ได้เลยดูคำแรกคำว่า toy แปลว่าของเล่นเห็นไหมคะหน้า y เป็นตัว o ซึ่ง o เป็นสระนะคะซึ่ง o เป็นสระเราก็เติม s ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น iนะคะถ้าหน้า y เป็นสระ a e i o u เนี่ย5ตัวเนี้ยให้เราเติม s ได้เลยนะคะเราไม่ต้องไปเปลี่ยน y เป็น i นะคะก็เป็น toys แปลว่าของเล่นนะคะ boys หน้า y เป็นตัว o นะคะซึ่ง o เป็นสระเราก็เติม s ได้เลยนะคะเป็น boys เด็กผู้ชายนะคะต่อไป dayหน้า y เป็นตัว a ซึ่ง a ก็เป็นสระเหมือนกันดังนั้นจึงเติม s ได้เลยนะคะเป็น days นะคะแปลว่าวันต่อไป monkey หน้า y เป็นตัว e ซึ่ง e ก็เป็นสระนะคะ e ก็เป็นสระดังนั้นเราจึงเติม s ได้เลยเป็น monkeys นะคะแปลว่าลิงนะคะอันนี้คือกฎข้อที่4นะคะกฎข้อที่4ก็คือคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นสระ a e i o u ให้นักเรียนเติม s ได้เลยนะคะนี่คือกฎข้อที่4นะคะต่อไปกฎข้อที่5กฎข้อที่5คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe นักเรียนดูดีๆนะคะคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v จำนะคะให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v แล้วเติม es แล้วเติม es ดูคำที่หนึ่งคำว่า knife แปลว่ามีดเห็นไหมคะมันลงท้ายด้วยคำว่า fe ดูดีๆนักเรียนตั้งใจดูมันลงท้ายด้วย FE ให้นักเรียนเปลี่ยน FE เป็น V แล้วเติม E S ก็เป็น knife แปลว่ามีดหลายเล่มนะคะถ้านักเรียนอยากได้มีดหลายเล่มนักเรียนต้องดูนะคะให้นักเรียนเปลี่ยน FE เป็น V แล้วเติม E S นะคะก็จะได้ว่า knifeมีหลายด้ามนั่นเองนะคะต่อไป lift lift แปลว่าใบไม้ถ้านักเรียนอยากได้ใบไม้หลายใบ
ดูมันลงท้ายด้วยคำว่า f คำนี้ลงท้ายด้วยคำว่า f นะคะให้นักเรียนเปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม es ก็จะเป็น leaf leaf แปลว่าใบไม้หลายใบนั่นเองนะคะต่อไป half half ตัวนี้แปลว่าครึ่งแปลว่าครึ่งมันลงท้ายด้วย f เห็นไหมคะเราก็เปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม esนะคะก็จะได้ครึ่งหนึ่งต่อไป chef 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 ตัวนี้แปลว่าชั้นวางของชั้นวางของถ้าเราอยากได้หลายชั้นเราก็เปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม e h นะคะ chef chef wife wife ภรรยานะคะตัวนี้ก็ลงท้ายด้วย f eถ้าเราอยากได้ภรรยาหลายคนเราก็เปลี่ยน F E เป็น V แล้วเติม E S เป็น wife wife นะแปลว่าภรรยานะคะต่อไป thief 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 ตัวนี้แปลว่าขโมยนะคะแปลว่าขโมยมันลงท้ายด้วยตัว F ใช่ไหมคะมันลงท้ายด้วยตัว F ถ้าเราอยากดูขโมยหลายคนเราก็เปลี่ยน Fเป็น v แล้วเติม e s นะคะแปลว่า thief thief ขโมยน้องเอกนั่งหาวแล้วนะคะน้องเอกนั่งหาวแล้วนะคะนักเรียนจำเดี๋ยวครูจะถามเป็นทีละข้อทีละข้อนะคะให้นักเรียนจำด้วยนะคะครูมาถึงข้อที่5แล้วข้อที่5ก็คือคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v แล้วเติม eS นะคะนี่คือกฎข้อที่5ต่อไปข้อที่6ข้อที่6ก็คือคำนามเอกพจน์ที่เป็นได้ไม่ใช่คำนามเอกพจน์เปลี่ยนรูปไปเลยเมื่อเป็นพหูพจน์มาดูมีกี่ตัวนะคะคำนามเอกพจน์เปลี่ยนรูปไปเลยเมื่อเป็นพหูพจน์นะคะมีคำว่าอะไรบ้างคำที่หนึ่งคำว่า man 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 ที่นักเรียนรู้จักกันดีเลยก็คือผู้ชายใช่ไหมคะman ตัวนี้แปลว่าผู้ชายถ้านักเรียนอยากได้ผู้ชายหลายคนดูดีๆนะคะมันเปลี่ยนตรงไหน man ถ้านักเรียนอยากได้ผู้ชายหลายคนก็เปลี่ยน man เป็น men men นะคะเปลี่ยนจากตัว a เป็นตัว e นะคะจากที่ประสบการณ์ที่ครูได้สอนมาหลายปีนะคะส่วนมากนักเรียนก็จะ man ใช่ไหมคะถ้านักเรียนจะทำให้เป็นพหูพจน์ส่วนมากครูเห็นแต่นักเรียนเติม s หลังเนี้ยนะคะซึ่งผิดนะคะผิดนะคะดังนั้นนักเรียนดูคำที่เปลี่ยนรูปไปเลยนะคะเมื่อเป็นพหูพจน์ก็ man เปลี่ยนเป็น men นะคะผู้ชายต่อไป womanwoman woman ก็คือผู้หญิงนั่นเองนะคะถ้าเราอยากได้ผู้หญิงหลายคนเราก็เปลี่ยนเหมือนกันเลยเปลี่ยนจาก man เป็น men ก็จะได้ว่า woman woman นะคะแปลว่าผู้หญิงผู้หญิงเอาไป choose แปลว่าฟันนะคะเมื่อเปลี่ยนรูปเป็นพหูพจน์ก็จะเปลี่ยนเป็นteeth นะคะต่อไป ox แปลว่าวัวตัวผู้อันนี้ก็เปลี่ยนรูปไปเลยเป็นเมื่อมีวัวตัวผู้หลายตัวก็จะเป็น oxen นะคะ oxen ต่อไป lars ก็คือเหานะคะเหาเมื่อเป็นเอกพจน์เป็น lars แต่ถ้าเป็นพหูพจน์ก็จะเปลี่ยนเป็น rice นะคะrice ต่อไป child ตัวนี้แปลว่าเด็ก child แปลว่าเด็กคนเดียวนะคะแต่ถ้าเราอยากได้เด็กหลายคนหรือเด็กๆ เราก็เติม childrenลงไปนะคะแปลว่าเด็กๆนะคะต่อไป mouse ตัวนี้แปลว่าหนูนะคะหนู1ตัวนะคะ
ต่อไปถ้าเราอยากได้หนูหลายตัวนะคะเมื่อเป็นพหูพจน์เราจะใช้คำว่า mice นะคะ mouse กับ mice นะคะต่อไป persons person ก็คือคนนะคะ1คนต่อไปถ้าเราอยากได้หลายคนนะคะแล้วก็ people นะคะpeople อันนี้ก็คือกฎข้อที่6ก็คือคำนามเอกพจน์เปลี่ยนรูปไปเลยเมื่อเป็นพหูพจน์นะคะมี6ข้อแล้วนะคะต่อไปข้อที่7คำนามมีรูปเหมือนกันทั้งคำนามเอกพจน์และพหูพจน์โดยที่นักเรียนไม่ต้องเปลี่ยนรูปเลยมียกตัวอย่าง3ตัวก็คือคำว่า deer แปลว่ากวางว่างนักเรียนก็คำนี้ก็เดียเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์นะคะต่อไป fish fish ก็แปลว่าปลานะคะรูปเหมือนกันเลย sheep แปลว่าแกะนะคะแปลว่าแกะตัวนี้เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์นะคะแล้วก็จบนะคะจบกฎการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้างใครจำได้ก่อนที่จะทำใบงานใครจำได้บ้างใครบอกครูได้บ้างนอที่ครูพูดมามีอะไรบ้างเอ่ยใครจะตอบครูใครจะตอบครูคะน้องเอกเปิดไมค์คุยกับครูหน่อยลูกเก่งมากครับกฎที่ข้อที่1น้องเอกได้ว่ายังไงบ้างครับข้อที่1ครับมาไม่ทันครับอ๋อมาไม่ทันน้องสาธุทันไหมคะไม่ทันค่ะไม่ทันใครทันบ้างเอ่ยน้องก้องทันไหมคะน้องก้องยังอยู่ไหมเอ่ยทันไหมทันไหมครับน้องก้องทันข้อหนึ่งไหมครับผมทันนิดหน่อยครับทันนิดหน่อยมีอยู่ทั้งหมด7ข้อที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะคะกฎข้อที่1ก็คือคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย SSSHCHXO ให้เติม ES นะคะจำง่ายๆกฎข้อที่2คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย O และหน้า O เป็นสระให้เติม S ได้เลยนะคะต่อไปกฎข้อที่3คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะกฎข้อที่4คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นสระให้เติม s ได้เลยอันนี้คือทบทวนให้นะคะนักเรียนกฎข้อที่5คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v แล้วเติม eh นะคะต่อไป6คำนามเอกพจน์เปลี่ยนรูปไปเลยเมื่อเป็นพหูพจน์ข้อที่7คำนามมีรูปเหมือนกันทั้งคำนามเอกพจน์และพหูพจน์โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนรูปมีอยู่7ข้อนะคะมีอยู่7ข้อต่อไปก็จะเป็นใบงานใบงานเรื่อง Singular Plurals ซึ่ง Singular ก็คือคำนามเอกพจน์ก็คือของที่มีเพียง1อย่างนะคะต่อไป plurals คือคำนามพหูพจน์คำนามพหูพจน์ก็คือของมีของมากกว่า1อย่างขึ้นไปมาดูใบงานนักเรียนพร้อมหรือยังคะ Are you ready ใครพร้อมแล้วทำท่านี้ Yes Okay thank you พร้อมแล้วนะคะ เราจะทำไปพร้อมกันให้นักเรียนนักเรียนเตรียมสมุดมาไหมคะเตรียมไหมใครยังไม่เตรียมสมุดบ้างคะเตรียมครับโอเคเตรียมสมุดให้นักเรียนเลือกแค่ A B C หรือ D เลือกเอาคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว You understand? Are you okay?
ครูจะเป็นคนอ่านโจทย์แล้วให้เรียนนักเรียนเลือกคำตอบคำตอบถูกเพียงคำตอบเดียวโอเคเขียนช้อยไหมครับไม่ต้องช้อยค่ะให้นักเรียนเลือกแค่ A B C หรือ D เอาคำตอบที่ถูกมานะนักเรียนสมมติว่านักเรียนเขียนข้อที่1นักเรียนเขียนหัวข้อหรือยังเขียนหัวข้อก่อน singular and plural singular and plural เขียนหรือยังเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันเพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจไปพร้อมคุณครูนะคะใครเขียนหัวข้อแล้วยกมือ show hand please เห็นไหมคะ singular and plural โอเคใครเขียนหัวข้อเสร็จแล้วให้นักเรียน show hand โอเคครูจะได้รู้นะคะโอเคน้องเอ็กซ์เสร็จแล้วน้องนิวเสร็จหรือยังคะเราจะทำยังไงเราจะเห็นทั้งหมดคำตอบก็คือข้อ B ค่ะไหนเนี่ยโอเคน้องกล้องเสร็จแล้วเตโชเสร็จหรือยังครับเขียนโอเคพร้อมหรือยังข้อที่หนึ่งเรียนดูข้อที่หนึ่ง these are yours these are yours เหล่านี้เป็นสีเหลืองเหล่านี้เป็นสีเหลืองอะไรนักเรียนจะตอบอะไรข้อ A milk ข้อ B books ข้อ C car ข้อ Dwater นักเรียนเลือกคำตอบไปเลยนะคะเนี่ยแหละไม่ต้องเอาอะไรมีอะไรเอาไปทำมันเลยดีครับจะเดินไปไหนไปเดือดของใครเอาโอเค Are you finished? ข้อหนึ่งเสร็จแล้ว Show hands โอเคข้อที่หนึ่งใครตอบมิ้วใครตอบมิ้วใครตอบนมคะไม่มีสอง books ใครตอบหนังสือหลายเล่มคะโชว์แฮนด์อะไรชนะนิชาเห็นชนะนิชาตอบข้อ B นะคะใครตอบค่ามีไหมคะใครตอบ water ก็คือน้ำมีไหมไม่มีใครจะเป็นคนเฉลยข้อนี้เลยเปิดกล้องกดกล้องเลยน้องเอ๊เก่งมากลูกข้อที่หนึ่งตอบอะไรครับบุ๊กครับบุ๊กเดี๋ยวครูถามก่อนแป๊บนึงทำไมน้องเอ๊ตอบบุ๊กครับเพราะว่าหนังสือมันมีสีเหลืองครับหนังสือมันมีสีเหลืองทีนี้นักเรียนสังเกตคำว่า this แปลว่าเหล่านี้คำว่าเหล่านี้ก็มีมากกว่าหนึ่งอย่างใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ซึ่งนักเรียนดูคำว่า milk แปลว่านมซึ่งนมเนี่ยเป็นคำนามนะไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมกับคำว่า car ก็แปลว่ารถยนต์คันเดียวซึ่งไม่ได้เติม s ก็แปลว่ารถยนต์คันเดียว water ก็แปลว่าน้ำซึ่งน้ำเป็นคำนามนะไม่ได้มีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นก็คือคำว่า books เติม s แสดงว่ามีหนังสือหลายเล่มใช่ไหมคะ
น้องเอกตอบถูกนะคะใส่คะแนนไว้เลยนะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2 My sister has a diamonds My sister has a diamonds น้องสาวของฉันมี diamonds diamonds ก็คือเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับเป็นเพชรอะไรที่เป็นเครื่องประดับดูนักเรียนดู ring ข้อ A คือ ring ก็คืออะไรเอ่ยแหวนคะแหวนครับเนาะแหวนข้อ B watches watch ตัวนี้แปลว่าอะไรนาฬิกาครับเก่งมากนาฬิกาข้อมือนะครับข้อ C cheers แปลว่าอะไรลูกเสื้อ shirts นะคะต่อไป pens ปากกาครับเก่งมากข้อที่2นักเรียนจะตอบอะไรนักเรียนจะตอบอะไรข้อ A ครับข้อ A มีคนตอบข้อ A ข้อ A ค่ะแหวนครับส่วนมากมีคนตอบข้อ A นะคะซึ่งเป็น a diamonds ก็แปลว่ามีสิ่งเดียวมีสิ่งเดียวนะคะมีคำว่า ring ซึ่งเป็นแหวนแค่แหวนเพชรอันเดียวนะคะแหวนอันเดียวซึ่งตัวอื่นมันเติม es เติม s เติม s กันหมดเลยซึ่งเป็นพหูพจน์นะคะเก่งมากเขียนคำตอบด้วยนะคะใครถูกใส่เลข1ไว้เลยต่อไปข้อที่3ข้อที่3แล้วนะครับ Mary had four Mary มีอะไร4มีอะไร4ข้อ A friend แปลว่าอะไรครับ friend อะไรนะคะเก่งมากแปลว่าเพื่อนข้อ B shy แปลว่าอะไรคะแปลว่าเด็กครับเด็กคนเดียวเก่งมากเลยครับข้อ C children หลายคนครับเก่งมากแปลว่าเด็กหรือเด็กหลายคนต่อไปข้อ D ค่ะ sun ตัวนี้แปลว่าอะไรลูกลูกชายเก่งมากเลยแปลว่าลูกชายข้อที่3ใครตอบ A มีไหมB C หรือ D ตอบอะไรกันครับตอบค่ะ C ค่ะตอบ C ได้ยินมาแว่วๆ C มีคนตอบข้อ C. อื่นนอกจาก C ไหมคะ C ครับโอเค Mary had four children Mary had four children โอเคข้อที่3ตอบ C ค่ะเพราะว่ามีตั้ง4คนเราจะเป็นใช้ children's นะคะต่อไปข้อที่4จุด are on the lords จุด are on the lords อะไรอยู่บนถนนข้อ A but ข้อ B vans ข้อ C bicycle ข้อ D cars รบกวนนักเรียนถ้าตอบเสร็จแล้วปิดไมค์ด้วยนะครับลูกปิดไมค์ด้วยนะครับก็ดีครับเพราะว่ามี S มีคนตอบแล้วข้อ B ค่ะข้อ B ดีครับข้อ D ดีครับข้อดีครับข้อที่4ตอบข้อ D นะคะ D dogs ก็เพราะว่าก็แปลว่าทำงานคือก็หูพจน์เก่งมากลูก car ใช้กับตัว R นะคะแต่ถ้ามี is จึงใช้กับของที่มีแค่1อย่าง
เรือนเดียวใช่ไหมคะหรือเป็นแค่เอกพจน์แต่นี่คือ R เป็นพหูพจน์แล้วมีข้อเดียวที่ cast เติม S ดังนั้นจึงเติม S นะคะข้อ4ตอบ D dogs นะคะข้อ D ต่อไปข้อที่5 how จุดๆ milk do you drink in a day บอกว่าคุณดื่มนมใน1วันน่ะคุณดื่มนมมากเท่าไหร่นะคะใน1วันคุณดื่มนมมากเท่าไหร่เราจะใช้คำไหนเอ่ยคำว่าเท่าไหร่ข้อ A a few a few ข้อ B much ข้อ C many ข้อ D a little ข้อ B อะไรคะข้อ B เห็นแว่วๆไหมข้อ B อะไรคะ B ครับข้อ B ข้อที่5ตอบHow much milk do you drink in a day? นะคะใช้ how much เพราะว่านักเรียนดูคำว่า milk คำว่า milk ซึ่งเป็นคำนามนับไม่ได้นะคะคำนามนับไม่ได้เราจึงใช้คำว่า much นะคะแปลว่าถามเกี่ยวกับจำนวนว่ามากเท่าไหร่นะคะข้อที่5ตอบข้อ B โอเคต่อไปข้อที่6ข้อที่6ถามว่าเสร็จครับเสร็จไหมคะยังไม่เสร็จครับเอาไม่เสร็จไม่เสร็จยังไม่เสร็จครับไม่เสร็จข้อไหนครับข้อที่6ถามว่า what's that tarsus tarsus is mean in charge คำว่า tarsus ในภาษาไทยแปลว่าอะไรเขาสื่อในภาษาไทยแปลว่าอะไรขายาวข้อ A คำนามข้อ B กางเกงขายาวข้อ C คำคุณศัพท์ข้อ D เสื้อผ้ากางเกงขายาวเขาสื่อแปลว่ากางเกงขายาวนะคะข้อตอบข้อ B ตอบข้อ B นะคะข้อที่6ต่อไปข้อที่7Peter has to in the bedroom. Peter has to in the bedroom. Peter มีอะไรในมีอะไรในห้องนอน2 2จุดจุดจุดมีอะไรข้อ A picture picture ข้อ B table table ข้อ C bed bed ข้อ D chairs chairsต้องกดตัว YouTube อะไรอีกในห้องนอนของพีเตอร์มีอะไร2อ่ะ2อันนักเรียนจะตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อ D ค่ะข้อ D ข้อ D ครับข้อ D ทำไมนักเรียนถึงตอบข้อ D คะเพราะมีตัว S นักเรียนดูข้อ A picture ก็คือรูป1รูป table ก็คือโต๊ะ1ตัว bed ก็คือเตียงนอน1อัน chairs เติม S แสดงว่า chair มีเป็นเก้าอี้หลายตัวใช่ไหมคะวิธีสังเกตง่ายๆตอบข้อ D นะคะเก่งมากเลยข้อไปข้อที่8นะคะ dirt jujujus are playing footballThere jujujus are playing football. ใครกำลังเล่นฟุตบอลข้อ A boy ข้อ B children ข้อ C mouth ข้อ D student มีเด็กผู้ชายมีเด็กๆมีหนูแล้วก็มีนักเรียนข้อนี้ข้อ B student ครับ D ครับฮะต้องข้อ B ครับข้อ D ครับมีตอบ children แล้วก็มีตอบ student ด้วยตกลงอะไรกันแน่คะ B B ไม่แน่ข้อ B หรือข้อ D ข้อ B ครับอีกหลายคน B ค่ะข้อ B โอเคคำตอบก็คือข้อ B คำว่า children นะคะ childrenเพราะถ้านักเรียนตอบ student มันต้องเปลี่ยนตัว r เป็นตัว is ถูกไหมคะเพราะ student มีแค่นักเรียน1คนแต่ถ้าเป็น children ก็คือเด็กๆต้องเป็นพหูพจน์นะคะเด็กได้ว่า the children are playing football
แปลว่าเด็กๆกำลังเล่นฟุตบอลนะคะดังนั้นจึงตอบข้อ B นะคะต่อไปข้อที่9 Which word is countable nouns? Which word is countable nouns? คำว่า countable noun ก็คือคำนามนับได้นะคะ countable noun คือคำนามนับได้คำไหนเป็นคำนามนับได้นะคะข้อ A right ข้อ B milk ข้อ C tickets ข้อ D paperข้อ4 right light แปลว่าข้าว milk แปลว่านม tickets แปลว่าตั๋ว paper แปลว่าพริกไทยข้อ4ครับอะไรเป็นคำนามนับได้ครับฮะข้อ4ครับข้อ4ครับข้อ4นะคะซึ่ง right ข้าวเรานับไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะมันมีเยอะนมก็เป็นของเหลวนับไม่ได้ paper ก็เป็นผงละเอียดเรานับไม่ได้นะคะมีอันเดียวที่นับได้ก็คือ tickets นะคะก็คือข้อ4ต่อไปข้อที่10นะคะ which ข้อสุดท้ายแล้วลูก which word is uncountable nouns ใครรู้ว่า uncountable noun แปลว่าอะไรเมื่อกี้ countable noun แปลว่าคำนามนับได้ส่วน uncountable noun แปลว่าอะไรนะครับนับไม่ได้ค่ะนับไม่ได้เก่งมาก uncountable noun ก็คือคำนามนับไม่ได้อันไหนคำนามนับไม่ได้ข้อ A champ ข้อ B ข้อ A ครับข้อ C school ข้อ D photo ข้อ A ค่ะข้อ A ครับ champ ใครรู้ว่า champ คืออะไร champ คืออะไรแยมเอาไว้ทาขนมปังนะคะมันคือแยมใช่ไหมลูกแล้วใครรู้ว่า shorts แปลว่าอะไร shorts กางเกงขาสั้นเกงขาสั้นครับมากางเกงขาสั้นครับ school แปลว่าอะไรลูกโรงเรียนค่ะโรงเรียนครับ photo แปลว่าอะไรลูกรูปภาพรูปภาพเก่งมากคำตอบก็คือ jam นะคะลูก jam ตอบข้อ A ค่ะใครถูกหมดทุกข้อครับมีไหมคะฮะน้องนิวถูกทุกข้อเลยเก่งมากลูกมีอีกไหมคะผมครับเก่งมากอันนี้ก็คือเรื่องของ singular and plural นักเรียนเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเดี๋ยวเปิดเรียนมาเราก็ได้เจอกันอีกรอบนะคะเราก็ได้เจอกันอีกรอบครูก็จะสอน singular and plural อันนี้เป็นการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมนะลูกเตรียมความพร้อมบางคนก็เข้าใจมากบางคนก็เข้าใจน้อยนะลูกเดี๋ยวเปิดเทอมมาเราจะได้มาเจอกันอีกรอบนะคะโอเคเปิดเทอมสัปดาห์หน้าวันอังคารค่ะอะไรนะคะลูกเปิดเทอมวันอังคารหน้าอยากเรียนวันอังคารหน้าอะไรนะลูกเปิดเทอมวันอังคารหน้าอยากเรียนพรุ่งนี้ก็เป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะพรุ่งนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับน้องเอกชอบวิชาวิทยาศาสตร์ที่สุดครับน้องเอกชอบวิทยาศาสตร์ที่สุดเดี๋ยวได้เรียนกับพรุ่งนี้เรียนกับคุณหนูนะครับโอเคเดี๋ยวคุณครูก็ขอจบการนำเสนอเรื่องของ singular and plural นะคะ singular and plural คำนามเอกพจน์และพหูพจน์นะคะบายบายขอให้นักเรียนทำใบงานนักเรียนได้ทำใบงานบ้างไหมลูกวันนี้มีเรียนกับ teacher ICEP ไหมครับมีตามตารางเลยลูกวันนี้มีไหมครับดูตามตารางห้องของนักเรียนนะครับลูกเดี๋ยวคุณครูก็จะส่งลิงก์เข้าไปนะคะนี่ในเรื่องในใบงานของครูก็มีเรื่องของ singular and plural นักเรียนสามารถไปทำได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งสไลด์เข้าไปในไลน์กลุ่มของแต่ละกลุ่มของนักเรียนนะคะ
ให้นักเรียนไปทำเนี่ยเห็นไหมคะ singular and plural ถ้าไม่เข้าใจศึกษาดูในนี้ได้นะคะ Are you ready? เอาไหมลูกโอเควันนี้เราก็เจอการเพียงเท่านี้นะคะขอนักเรียนมีความสุขกับการทำใบงานนะคะขอบคุณค่ะขอบครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะลูกบ๊ายบายครับนี่ครับเจอกันใหม่แล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ